สวัสดีค่ะนุ่งนิ่งไอมดค่ะที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online นะคะมีการเปิดตัวหูฟัง Beats Studio Buds นะคะซึ่งเป็นหูฟังไร้สายส่วนจะมีฟีเจอร์อะไรนั้นคลิปนี้นุ่งนิ่งจะมาพรีวิวให้ชมกันคร่าวๆนะคะหูฟัง Beats Studio Buds นะคะเป็นหูฟังไร้สายแบบอินเอียร์มาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancelling นะคะแล้วก็มีโหมดฟังเสียงรอบข้างที่เป็นโหมด Transparency ด้วยค่ะส่วนการควบคุมนะคะก็เหมือนกับหูฟังไร้สายแบรนด์อื่นเลยคือสามารถแตะเพื่อใช้งานแล้วก็ควบคุมการสั่งการได้ค่ะมาพร้อมระบบกันน้ำแบบ IPX4 ค่ะรองรับทั้งอุปกรณ์ Android และอุปกรณ์จาก Apple ค่ะในอุปกรณ์ Apple เนี่ยรองรับการสั่งการด้วยเสียง Hey Siri ด้วยนะคะในหน้าเว็บไซต์นะคะเขาก็ได้บอกข้อมูลไว้ว่าสามารถฟังเพลงได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงถ้าใช้ร่วมกับเคชาร์ทนะคะจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนเคชาร์ทของเขานะคะจะมาพร้อมพอร์ตชาร์จที่เป็น USB-C ค่ะหูฟังตัวนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะคือสีแดงค่ะขายในราคา 5,500 บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดขายนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานไอโมดจะมาแจ้งให้ทราบแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อ Apple Care Plus ก็สามารถซื้อร่วมกับหูฟัง Beats ได้นะคะ Apple Care Plus สำหรับหูฟัง Beats จะขายในราคา 1,200 บาทค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ